ัสดีจ้าเมื่อนี้ยายนี่สิเว้าเรียงเว้าเรียงอันที่แฟนคลับถามมาแฟนคลับน้องๆลุงๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในสวีเดนนี่ล่ะค่ะถามมาว่าแต่ว่ายายนี้ขอบอกก่อนด้วยค่ะว่ายายนี้ไม่ใช่เป็นคนรู้อะไรมากมายจริงๆแล้วเขาไปเสิร์ชหาอ่านในกรมแรงงานหรือว่ากฎหมายเขาก็ได้ค่ะแต่ก็เข้าใจอยู่เขาอ่านบ่ออกเขาบ่เข้าใจดอกมันเป็นภาษาไทยเขาบ่เป็นภาษาอีสานเพราะสิเข้าใจปานนั้นเนาะค่ะเนาะโอเคไม่เป็นไรบ่เพราะสิเข้าใจปานนั้นไม่เป็นไรเขาก็สิเฮากะบ่เข้าใจคักปานนั้นเพิ่นก็ถามยายนี้มายายนี้ก็สิเว้าในลักษณะที่ว่ายายนี้รู้ในเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเจ้าของนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าของเนี่ยหมายความว่าไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่พอยายนี้แค่เว้าให้เห็นแล้วก็มันบ่มีอีหยังผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบแบบใดฟังเอาแล้วบัดนี้ค่ะไปสรุปเอาบัดปลายยายนี้สิเว้าตอนแรกเสียก่อนว่าถามมาบางคนจะงงเอาคนไทยบางคนเพิ่นสิงงเนาะอีหยังอีนี้มันเว้าเรื่องอีหยังเป็นแบบนี้ค่ะสวีเดนเขาเพิ่นถามว่า 100% 75% 50% ทํางานคืออะไร 100% ก็คือเขาเฮ็ดงานเต็มเงินเดือนล่ะค่ะเฮ็ดงานหมดเดือนเงินเดือนเฮานั่นล่ะค่ะกูทํางานทั้งเดือนกูได้เงินเดือน 20,000 บาทนั่นล่ะค่ะเหมือนกันแต่อยู่สวีเดนนี่เขาจะจ้างกันเป็นชั่วโมงเขาจะมีค่าแรงขั้นต่ำให้กันปะปะแบบนี้มึงต้องทำ8ชั่วโมงจวบๆแบบนี้ยังใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องงงนะคะจบไปฝรั่งเขาก็ไปทำงานวันละ9ชั่วโมงเบ็ด1ชั่วโมงแหละเขาก็ได้เงินเดือนไปเลยนั่นแหละคือ 100% แต่ในกรณีคนไทยเขาที่มาอยู่สวีเดนทำไมถึงมี 100% 75% 50% บัดสิวะถามยายนี้อีกกันบ่มันเป็นแบบนี้ค่ะเขาคนไทยเนี่ยได้ผัวฝรั่งได้ผัวบักซิดาได้ผัวมาอยู่สวีเดนปุ๊บรัฐบาลเขาสิมีกฎหมายเขาคนมาอยู่ใหม่ๆจะต้องมีงานทำภายใน3ปีมึงมาอยู่ภายใน3ปีเนี่ยถ้ามึงได้เฮ็ดงานถ้ามึงได้เฮ็ดงาน2ปีแม่นบ่ค่ะถ้ามึงได้เอ้ยบ่แม่นค่ะถ้ามึงมาใหม่ๆมึงบ่ทันได้งานแล้วถ้า2ปี2ปีมึงมาอยู่2ปีแล้วมึงได้งานปั๊บมึงเหลืออยู่ปีหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาจะช่วยจ่ายเงินเดือนให้เราปีนี้นิ้วคนมาใหม่นิ้วคัมเมอร์นิ้วคัมมิ่งมันจะเป็นนิ้วสิบนิ้วนิ้วย็อบงานคนใดคนที่เริ่มทำงานใหม่เขาจะให้เขาจะช่วยถ้า3ปีอยู่มาแล้ว2ปียังไม่มีงานทำจะเข้าปีที่3ได้งานปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะช่วยปีหนึ่งเลยเพราะรัฐบาลจะช่วยปีนึงมันบอกค่ะรัฐบาลได้ช่วยปีนึงรัฐบาลเขาจะถามว่าอ้าวคุณได้เข้ากับอาระเบียดไหมเขาก็บอกว่าเข้าถ้างั้นโอเคเธอชื่ออะไรเขาก็จะถามว่ากูซื้ออีนี้โอเคอีนี้เขาจะโทรหากรมแรงงานป้าบไว้เขาจะบอกว่าเอออีนี้เด้อมันรหัสบัตรประชาชนมันตรงนี้มันอยู่กับอาระเบียดกับพวกเจ้าเป็นบ่อยู่กรมแรงงานอยู่เป็นบ่เขาก็สิกดบัตรรหัสค่อยขึ้นเออแม่นมันมาเสิร์ชงานอยู่นี่ล่ะถ้าสั้นค่อยสิเอาอีนี้มาเฮ็ดงานเด้อแต่ค่อยสิให้มันน่ะเจ้าของเจ้านายคนที่เขาได้งานกับเขาน่ะเขาสิบอกกับอาระเบียดว่ากูสิจ้างมันเขาสิบอกกับอาระเบียดกูสิจ้างมันน่ะ 75% เด้อหรือว่า 50% ประทีนี้โอกรมแรงงานเขาก็โอเคแล้วเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาก็สิบอกว่าอีนี้มึงไปกรมแรงงานเด้อมึงไปกรมแรงงานโอเคพอไปกรมงานปุ๊บเจ้าของร้านกับโรงงานเขาสิบอกเขาสิมาละเอียดต่อกันว่ากูขอจ้างอีนี่ 75% นะกูขอจ้างอีนี่ 50% นะกูขอจ้างอีนี่ 100% นะ 100% เงินเดือนได้ 19,700 คนถ้า 75% ก็ลดลงมาสิ 75% หักมา 1,900 19,700 คนหักมา 75% 50% ก็หักมามันเหลือเท่าไหร่นึกภาพแล้วค่ะ3สเต็ปแล้วกรมแรงงานเขาจะมีกระดาษมาให้เลยมาให้อีนี้ว่ามึงได้ไปเฮ็ดงานเด้อร้านนี้ที่มึงที่เขาติดต่อมึงเมื่อกี้ล่ะเขาติดต่อมาหากูแล้วกรมแรงงานน่ะมึงไปเฮ็ดงานกับเขาเด้อแล้วพอไปเฮ็ดงานกับเขาปุ๊บเขาเวลาเงินเดือนออกมาน่ะเวลาเงินเดือนออกมาคุณเบิ่งสลิปเงินเดือนคุณมันบ่เฮาสิรู้เองเอ้อทุกอย่างมันจะอยู่ในสลิปเงินเดือนหมดเขาจะไม่โกงเฮาเขาสิโกงเขาบ่ได้มันสิโคกันกับกรมแรงงานมัดเขาบ่เบิ่งสลิปเงินเดือนสมมุติว่าเขาให้เขา
10,000นี่มันก็เป็น 50% เขาก็ต้องเข้าใจเลยว่าแสดงว่าเจ้าของร้านเพิ่นจ้างกู 50% แม่นบ่ค่ะ 50% หักภาษีเรียบร้อยแล้วเหลือเท่าใดเด็ก 7,000 8,000 หรือ 7,000 8,000 คนแสดงว่าเพิ่นจ้างกู 50% เขาก็ทำความเข้าใจของเขาเองปั๊บๆไปถ้า 75% ก็ 10,000 กว่าปั๊บๆของเขาไปโอเคนะคะแล้วถามว่าอันนี้ที่อธิบายเมื่อกี้อธิบายให้พี่ๆน้องๆคนไทยให้เพิ่นเข้าใจว่า 100% 75% 50% คืออะไรแล้วคนที่ถามมาอยู่สวีเดนน้องๆน้องๆพี่ๆเพิ่นถามว่าแล้วหนูทำงาน 75% เนี่ยอีก 25% แล้วหนูทำงาน 50% เนี่ยแล้วอีก 50% มันมีผลกระทบอะไรไหมคะผลกระทบอะไรเหรอคะไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคุณทำงาน 75% คุณมีกินไหมคุณพอใช้ใช่ไหมคุณพอใช้คุณก็ไม่ต้องมีกับผลกระทบอะไรกับกรมแรงงานค่ะคุณทำงาน 50% คุณพออยู่พอกินไหมถ้าคุณพออยู่พอกินมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับตัวคุณกับกรมแรงงานมันจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อหนึ่งเมื่อคุณทำงานเข้าไปทำงานปุ๊บคุณทำงานได้ 75% 50% ที่เขาจ่ายคุณคุณไปจ่ายเงินที่เขาเรียกว่าคัสซ่าพระคนตกงานไว้คุณไปจ่ายนะให้คุณไปจ่ายปุ๊บแล้วนั่นแหละมันจะเป็นผลกระทบตรงนั้นคุณไปจ่ายที่คัสซ่าไว้ที่ประกันการตกงานของตัวเองจ่ายไปเดือนละ100กว่าคนนี่แหละ100กว่าคนคุณจ่ายไปถ้ากลัวตัวเองไม่มีงานทําคุณจ่ายไปจนถึง1ปีมันจะต้องถึง1ปีถ้าภาย1ใน1ปีคุณจ่ายเงินไม่ถึงปีนึงหรือว่าคุณจ่ายเงินไม่ถึงปีนึงประมาณ8เดือนแต่คุณตกงานเขาก็ไม่ช่วยคุณเพราะว่ามันใช่ได้มัน8เดือนแล้วตกงานมันต้องปี1ถ้าปี1ปุ๊บเนี่ยถ้าปี1ครบปี1ปุ๊บแล้วเราตกงานปั๊บพอดีเนี่ยเหมือนกับเราจ่ายเงินค่าตกงานไปแล้วเต็มปีปุ๊บแล้วเราตกงานเดือนที่13ปุ๊บนั่นแหละคัสซ่าเขาจะจ่ายเงินเรากลับคืนมาจ่ายเงินที่สมมุติคุณทำงาน 50% 75% คุณได้เงินเดือนแรกๆเนี่ยเท่าไหร่เงินเดือนแรกๆที่เราได้อ่ะนะเท่าไหร่รัฐบาลที่ประกันการตกงานของเราเขาจะจ่ายเงินให้เรามาจ่ายเงินให้เรามาสมมุติ 50% ได้10,000ใช่ไหมได้10,000แต่คุณไปจ่ายไว้ที่ประกันการตกงานเราไว้แล้วพอ1ปีปุ๊บเราตกงานปั๊บไม่มีงานทำเลยใช่ไหมในกรณีที่ไม่มีงานทำเลยรัฐบาลเขาก็จะจ่ายเงินที่คุณได้นะคะ10,000น่ะหักภาษีเรียบร้อยแล้วคุณได้เท่าไหร่นั่นแหละเขาก็จะจ่ายคุณมาหรือเขาอาจจะมีเคสที่มองเขาอาจจะมีเคสอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะไม่ให้เราเต็มตามเงินเดือนที่เราเคยได้สมมุติ10,000หักภาษีแล้ว10,000นี่ 50% หักภาษีเรียบร้อยอาจจะเหลืออยู่ 7,000 รัฐบาลเขาอาจจะให้เรา 5,000 ประมาณนั้นหรือเต็มเงินเดือนเราที่เราได้ 7,000 ตั้งแต่แรกๆที่เราได้น่ะหรือว่า 75% อย่างนั้นเลยแล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่คุณตกงานมันคนละอันนะเมื่อกี้ตกงานแต่ไม่มีงานนะแล้วก็จะได้เงินเต็มที่เราได้อันแรกแต่ในกรณีที่คุณตกงานภายในปีหนึ่งปุ๊บแต่ว่าคุณได้เอ็กตร้างานเอ็กตร้าของคุณน่ะเอ็กตร้าสมมุติว่าเดือนหนึ่งคุณทำงานได้เดือนละ 5,000 5,000 คนแล้วอีก 5,000 คนอันนี้ 50% นะ 5,000 คนรัฐบาลเขาจะจ่ายนี่ก็คือหักภาษีเรียบร้อยก็คือ 7,000 คุณทำงานเอ็กตร้าได้ 5,000 อีก 2,000 รัฐบาลก็จะจ่ายอินสเตทแล้วแทนที่ให้เรามานึกภาพออกนะคะแต่ฟังนะคะแต่ในกรณีที่คุณตกงานแล้วคุณได้เงินจากค่าประกันการตกงานของคุณเนี่ยอันนี้แหละมันจะเกิดผลกระทบคือ1รัฐบาลเขาจะจิจะเขาจะเจาะแจะกับคุณเขาจะถามว่ามึงไปเสิร์ชงานหรือยังเพราะว่าเราทำงานเอ็กตร้านึกภาพออกไหมคะเขาไม่อยากจ่ายเงินให้กับเราเขาไม่อยากจ่ายเงินแทนที่เรานั่นแหละคือผลกระทบที่คุณจะรำคาญรัฐบาลนี่แหละค่ะแต่ผลกระทบที่ว่าจะมีอะไรติดลบไหมไม่มีตัวคุณยอมรับตัวคุณอยู่ได้พอใจจบคุณไม่จำเป็นต้องแคร์กรมแรงงานเลยก็ได้นึกภาพออกนะคะที่พี่หนูนาพูดนั่นแหละมันถึงไปหาเขียนข้อความคุยกันน่ะมันจะไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ต้องเลยอัดคลิปให้เข้าใจนี่แหละค่ะหรือว่า 75% คุณทำงาน 75% อีก 25% หนูต้องไปทำงานอะไรต่อไหมคะ
ไม่จำเป็นจะไปทำงานทำไมคะคุณพออยู่พอกินไหมคะ 75% นะคะมันไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณในชีวิตคุณไหมถ้าคุณไม่อยากได้ 75% คุณก็หนีจากตรงนี้ไปหาทำที่มันเงินเดือนเต็มอันนั้นแหละค่ะแต่ผลกระทบที่พูดที่จะพูดให้ฟังเนี่ยก็คือคุณไปเข้าอาราเบียคุณไปเข้าคัสซ่าไหมคัสซ่าที่ประกันคนตกงานน่ะคุณจ่ายไหมนั่นแหละพอคุณจ่ายปุ๊บผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือรัฐบาลน่ะเขาถ้าคุณไม่ไปเสิร์ชงานไม่ไปทำอะไรเนี่ยมันจะกี้จะมันจะเจ้าเจ๊มันจะต้องมึงไปเสิร์ชงานแล้วยังมึงไปสมัครงานตรงนั้นตรงนี้หรือยังเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขาไม่อยากจ่ายเงินแทนที่เราเขาต้องการให้เราออกไปทำงานแต่ถ้าเราคิดว่าเออกูรำคาญอีกกรมแรงงานนี่จังเลยว่ากูไม่เอากับมึงก็ได้75%เดี๋ยวกูไปหางานทำอันนั้นก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกก็โอเคนะคะผลกระทบที่ว่าเขาจะทำอะไรเราไหมหรือว่าคุณคิดแบบในผลกระทบน่ะไม่มีค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราจะเป็นคนจัดการเอง 75% กูพอกิน 50% กูพอกินแค่นั้นถ้าผลกระทบก็คือตรงที่ว่าเราจ่ายค่าซ่าประกันการตกงานไว้แล้วรัฐบาลเขาจ่ายแทนที่เงินเขาที่เขาไม่ที่เขาไม่ได้เต็มเขาจะจ่ายเต็มจ่ายเต็มตรงที่แรกๆที่เขาได้นั่นแหละผลกระทบก็คือมันจะกี้จะมันจะแกะอีนี่มึงไปทับมึงไปเสิร์ชงานตรงนี้หรือยังเนี่ยมันมีมึงไปเสิร์ชงานกรมงานยังเขารู้จักเขามืดเด็กค่ะเอาง่ายๆยกตัวอย่างคือจังข่อยข่อยนี่ข่อยทำงานเอ็กตร้านะตอนนี้ข่อยเป็นเอ็กตร้าสมมติเงินเดือนข่อยทำงานนี่ 50% เล็กๆที่เพิ่นจ้างเขาที่ข่อยได้งานนี่เขาจ้างข่อยแค่ 50% 50% ก็คือเงินเดือนหมื่นเดียวหมื่นเดียวหักภาษีแล้วก็7-8,000นี่รวมประมาณ 8,000 กว่าหักภาษีไว้ 8,000 กว่าขอยจะได้ทุกเดือนทุกเดือนแล้วปีนึงปุ๊บเฮาตกงานใช่มั้ยเราตกงานแต่พอดีเราจ่ายประกันการตกงานไว้พอดีปีนึงเฮาตกงานปั๊บพอดีข่อยก็เลยข่อยยังบ่ได้สิ้นสุดการที่บ่มีงานทําข่อยได้เอ็กตร้าข่อยได้ทํางานเป็นเอ็กตร้าเอ็กต้านี่เอ็กต้านี่สมมุติว่าข่อยได้เดือนนี้ 5,000 เขาก็สิจ่ายคืนให้ข่อยมา 2,000 หรือ 3,000อาจสิบ่ได้เต็มคือจังเฮาเคยได้ 8,000 กว่าเขาอาจสิจ่ายให้มา 2,000 แทนที่มา 2,000 สุเดียนสุเดียนนึกภาพละคะแต่เอ็กตร้าเนี่ยเฮาได้เดือนละ 5,000 ที่เหลือมาเขาจ่ายแทนเฮามาแค่นั้นแล้วเกิดอีกอย่างขึ้นเกิดขึ้นก็คือมันกรมแรงงานเขาสิว่าอีนี้มึงไปเสิร์ชงานไปมึงไปมองนั้นมองนี้ไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากจ่ายเงินให้เรานั่นแหละคือผลกระทบแล้วเราก็เลยเกิดความรำคาญอะไรวะอะไรอย่างงี้ป่ะเราก็ตัดสินใจเองได้กูไม่เข้ากับมึงแล้วกูยกเลิกไม่ต้องเราก็สามารถบอกได้ว่าเธอไม่ต้องจ่ายเงินฉันแล้วนะฉันไม่เอาก็ได้กับเขาเราไม่ต้องจำเป็นต้องอยู่กับเขาเลยกับกรมแรงงานเลยเราบอกกรมแรงงานไว้ฉันขอออกจากกรมแรงงานฉันไม่กินเงินเดือนเธอแล้ว 2,000 โคนยังเสียเหมือนอีนีจะบอกว่าฉันไม่เอาเงินเดือนกับเธอแล้ว 2,000 โคนน่ะ 3,000 โคนน่ะจะตัดฉันทิ้งก็ตัดฉันทิ้งไปเถอะฉันก็ทำงานเอ็กซ์ต้ากินเดือนละ 4-5,000 โคนก็พอเฮาก็บอกเขาพี่ก็ได้กรมแรงงานเขาคือตัดเฮาออกเลยเขาไม่ต้องจ่ายเงินเฮานี่แหละค่ะเข้าใจนะคะเพราะว่าง่ายๆบ่มีอีหยังงงแล้วใครถามว่าผลกระทบใหญ่อะไรผลกระทบอะไรมันไม่มีผลกระทบมันอยู่ที่ตัวเจ้าสิเอา 75% 50% 100% 75% รัฐบาลจ่ายให้คุณ 75% ว่าผลกระทบต้องอีก 15% อะไรมั้ยผลกระทบอะไรไม่มีฉันไม่อยากได้ 75%ฉันก็หนีจากงานตรงนี้ฉันไปหา 100% ก็ไปสิคุณไปหาเสิร์ชงานใหม่กรมแรงงานทุกไปหาเสิร์ชงานใหม่คุณก็ไปกรมแรงงานเลยฉันได้งานเต็มตรงนี้นะคุณไปพูดกับเจ้าของร้านใหม่หม่องบริษัทใหม่ว่าก็ได้บอกว่าเขาสิเฮ็ดคือจังอันดับแรกที่ข่อยบอกเจ้าของธุรกิจเขาสิติดต่อกรมแรงงานไปเลยถ้าคุณอยากได้ 100% เข้าใจนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณ 75% พออยู่พอกินมันไม่มีผลกระทบอะไรผลกระทบก็คือที่เว้าไปแล้วโอเคนะคะไม่ต้องงงแค่นี้มองมีอีกอย่างง่ายๆ